พี่จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามามากินยำรอบสะดูเพื่อนเพื่อนดูผักเอตะยำมูยอที่แฟนคลับเอามาให้เอตะนะที่แฟนคลับมาหาเนี่ยดูเอตะยำไปสองห่อวันนี้อยากกินอะไรที่มันแซ่บแซ่บที่มันเผ็ดเผ็ดนะเพื่อนเพื่อนผักเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเผ็ดก็เลยต้องใช้ผักเยอะๆหน่อยมาเด้อเฮียตาขอกินก่อนวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยจะกินยำแค่นี้แหละวันนี้มูยอสองก้อนเนาะมูยอสองก้อนไม่เยอะหรอกเพื่อนๆแต่ว่าจะกินผักเยอะๆแทนแล้วก็จะมีอันนี้เดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนอะไรก็ไม่รู้มาขอกินก่อนเด้อว่าไม่รู้จะกินอันไหนก่อนนี่แรดิสไม่ขึ้นหัวเอามากินซะเลยเนาะไม่รู้จะกินยังไงวันนี้ยายตาไม่ใส่วุ้นเส้นเลยเพราะว่าถ้าใส่วุ้นเส้นเราก็จะกินผักไม่ได้เยอะเนาะเราก็เลยเอาแบบเพรียวๆเอาเพรียวๆแล้วก็มากินผักเอาไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็จะให้เผ็ดหน่อยชิตาใส่พริก7เม็ดบ้างไปเด็ดมากินแล้วเด้อผักสลัดลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปให้แฟนคลับดูลืมถ่ายรูปลงเฟซไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นอันนี้ทำกินเองเนี่ยตาบอกแล้วนะถ้าทำกินเองมันไม่ได้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวตอนเย็นเยตาจะทำให้แฟนให้แฟนกับให้แม่เนาะแฟนคลับเอามาให้เยอะเลยมูยอเพราะว่าเยตาทำกินเองมันจะรสจัดหน่อยนะอร่อยเพื่อนๆมูยอเขาอร่อยนะมาเด้ออะไรต้นคะน้าเล็กๆไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่มูยออย่างเดียวอ
เนื้อเยอะเนื้อเยอะเกินมันมีแต่หมูยอนะอันนั้นก็หมดหัวหอมก็หมดขี้เกียจไปเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อหัวหอมมาไว้ยำตอนเย็นตอนเย็นจะได้จะยำยำให้แฟนเยตะไม่ใส่พริกด้วยเคยเผ็ดเท่าไรบ้างอร่อยน้ำยำดีหมดนุ่นให้ไล่ไปทางนุ่นก่อนน้ำยำนึกว่าจะเผ็ดไม่เผ็ดเท่าไรจะพริก7เม็ด5หรือ7ไม่รู้จำไม่ได้ผักโตไม่ทันผักโตไม่ทันคณะอ่อนๆอร่อยนะเพื่อนๆมันถ้าใครกินผักไม่เก่งเพื่อนๆลองปลูกผักกินเองเนอะเราจะกินผักเก่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราปลูกมาแล้วเราก็ต้องกินเนาะทีนี้เราก็ได้กินผักอ่อนๆสดๆมันก็อร่อยเนาะผักอ่อนๆสดๆเก็บมากินจากสวนมันก็เลยทำให้อร่อยมันก็เลยทำให้เรากินผักเก่งเนาะThank you.
กี่นาทีแล้วเพื่อนเพื่อนอากาศเย็นสบายวันนี้ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวกำลังพอดีใส่กรอบเอ้ยมวยจากอำนาจเจริญเพื่อนๆแฟนคลับยาตามมาจากอำนาจเจริญจะหมดแล้วเนี่ยอันนี้อะไรมือยานี่เขาจะห่อใบตองแท่งยาวๆขนาดนี้เนาะเขาจะห่อใบตองห่อใบตองอย่างนี้แหละแต่เป็นแท่งยาวๆอิ่มแล้วเด้อกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆกินเอาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวนี้แหละแต่ตอนนี้มันไปไม่ไหวว่าเดี๋ยวยายตาจะแกะตัวนี้ชิมให้ดูเดี๋ยวยายตาจะแกะไม่เคยได้กินเนี่ยแหละเพิ่งกินไม่เคยได้เห็นด้วยพอใหญ่มากรู้ไหมว่าอะไรใครรู้มั่งใครรู้มั่งใครรู้มั่งว่าอะไรเนี่ยดูหอหนึ่งใบตองใครรู้มั่งว่าอะไรเนี่ยใบอะไรเนี่ยใบอ่อนๆ น่าจะอร่อยนะแต่ใบแก่มากเลยเพื่อนเอาพริกสดๆมากัดแซ่บเวอร์ชูไม้ใบอะไรใบอะไรเดาเร็วๆใบอ่อนๆอย่างนี้น่าจะอร่อยนั่นมันแก่โพดเอาใบแก่มาใส่ก็เนาะแต่ยังว่าแหละหากว่าจะได้ใบอ่อนๆใบไม้ยมเพื่อนๆใบไม้ยมเป็นแหนมอร่อยอยู่แต่น่าเสียดายใบไม้ยมมันแก่เกินเพื่อน
รอยอันนี้จะตักกินเกือบหมดแล้วอันนี้เคยจะเอามาโชว์แฟนคลับได้เฉยเนาะกำลังเปรี้ยวพอดีเลยกัดใส่พริกอ่อนๆ นะลูกโดดอร่อยแฟนคลับก็รู้แล้วแหละว่าอร่อยเนาะถึงเอามาฝากเนาะเห็นว่าของตัวไหนที่จังหวัดที่อำเภอตัวเองอยู่ที่จังหวัดตัวเองอยู่อร่อยๆก็เอามาฝากนะต่ออีกเนี่ยไม่นอนนะพักก่อนพักยกก่อนจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆมาโชว์ให้ดูเฉยๆอร่อยเดี๋ยวจะตัดกินต่อเองพักก่อนสัก10 นาทีคิดถึงคิดถึงคิดถึงอากาศไม่หนาวไม่ร้อนไม่เย็นกำลังพอดีดูใบไม้ในสระยะตะเต็มอีกแล้วเนาะคิดถึงคิดถึงคิดถึง